บุ๋มเผยข้อความพิงกี้ตรงจากเรือนจำย้ำชัดๆหลังนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและคุณแม่พร้อมพวกรวม19คนถูกจับตัวคุมตัวในคดีแชร์ Forex 3D ศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งไปคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดบุ๋มปนัดดาเผยในรายการตกมันบันเทิงหลังได้พูดกับทนายความของพิงกี้บุ๋มปนัดดากล่าวว่าสิ่งที่พิงกี้เป็นกังวลคือการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน1กรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องเจ้าตัวไม่สามารถชี้แจงได้อยากจะขอวอนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเขาแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติเพราะตอนนี้เขาถูกบิดเบือนไปมากอยากให้รอกระบวนการยุติธรรมถ้าตัวเองทำผิดจริงก็ยินดีรับผิดต่อจิตใจสภาพตอนนี้ยังดีที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมไม่มีไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นซึ่งมีกลุ่มมุสลิมช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นกลุ่มที่แยกออกมา